ผลวอลเลย์บอลหญิง VNL 2022ระหว่างทีมชาติตุรกีกับไทยก็จบไปแล้วนะคะเมื่อวานผลการแข่งขันคือทีมชาติตุรกีชนะไทยไป3-1เซตนะคะทีมชาติตุรกีก็เล่นอย่างเต็มที่ทั้งตีหนักแล้วก็รับเหนียวนะคะไทยก็ไม่สามารถต้านทานตุรกีได้ก็ทำให้ตกรอบไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ก็ถือว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเล่นได้ดีมากๆใน VNL 2022สามารถทำให้มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้รอบต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะคู่แรกก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติเซอร์เบียกับทีมชาติบราซิลส่วนคู่ที่2ก็เป็นทีมชาติอิตาลีกับทีมชาติตุรกีเจ้าภาพค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลการแข่งขันให้ฟังอีกนะคะขอบคุณค่ะ